ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกตามกันแบบยาวๆนะครับนายตั้มเข้าให้ข้อมูลปปช.เพิ่มยันไม่มีดีลรับพรุ่งนี้เดินหน้าแจ้งความนะครับบิ๊กนะครับบิ๊กต่อเต่านะครับและภรรยาก็คือวันที่1นะครับวันที่1เนี่ยนะครับนายตั้มบอกว่าจะเข้าไปแจ้งความแต่ก็อย่างที่บอกทนายตั้มมีการเข้าไปให้ข้อมูลกับปปช.เรื่องนี้นะครับก็อยากให้ประชาชนได้ติดตามเพราะมันเป็นการถ้าทนายตั้มเปิดโปงจริงและไปจริงและเดินหน้าสุดเนี่ยมันจะเป็นการนะครับเอาขยะใต้พรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาออกมาถึงเวลาแล้วนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องกำจัดขยะที่อยู่ใต้พรมของตัวเองเนี่ยออกมาได้แล้วทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประชาชนไม่ได้ทำเพื่อพวกพ้องของตัวเองนะครับเอาตำแหน่งหน้าที่การงานไปรับสวยรับสินดวนถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับก็ต้องจัดการมาถ้าไม่มีก็คือไม่มีก็เปิดโปงให้มันชัดเจนให้โปร่งใสไปเลยแต่ถ้ามีก็ต้องเอาคนที่ทำผิดมาลงโทษอย่าให้คนแบบนี้มานะครับรับเงินเดือนแล้วใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปหาผลประโยชน์ใส่กระเป๋าของตัวเองทนายตั้มเข้าให้ข้อมูลปปช.เพิ่มยันไม่มีดีลรับนะครับ1เมษายนเดินหน้าแจ้งความบิ๊กต่อเต่าและภรรยาเมื่อเวลา 13:00 น.นะครับของวันที่นะครับ31นะครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามและกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปปที่บก.ปปป.ชั้น16อาคารสันติพิทักษ์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนพบพนักงานสอบสวนทนายตั้มเปิดเผยว่าวันนี้ปปป.นัดหมายมาให้การตามที่ตนได้ยื่นข้อมูลหลักฐานให้ตรวจสอบและให้นะตรวจสอบเส้นทางการเงินเส้นไหนบ้างรวมถึงการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินว่าเกี่ยวข้องกับตำรวจคนไหนบ้างตั้งแต่นะครับชั้นประทวนจนไปถึงนะครับพลตำรวจเอกโดยรายละเอียดที่จะนำไปให้ข้อมูลเป็นข้อมูลจากบัญชีม้าของนางสาวพิมพ์วิไรผู้ดูแลเว็บพนัน NBK Master และนะครับ Vsnut นะครับรวมถึงข้อมูลของรองฟางและดาบยาวซึ่งสนิทกับบิ๊กต่อเต่าว่าเส้นโยงเงินไปที่ใครบ้างโดยวันนี้จะให้การระบุตัวตนและส่วนวันที่1นะเมษายนเวลา 10:00 นเนี่ยตนเองจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับบิ๊กต่อเต่าและภรรยาข้อหาสมคบกันฟอกเงินที่สน.เตาปูนสำหรับคลิปเสียงการเรียกรับผลประโยชน์จากร้านคาราโอเกะย่านลาดพร้าว3ล้านที่นำมาเปิดเผยแพร่นะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคลิปหลุดเกิดเดือนสิงหาปี65เป็นการคุยนะของชุดทีมแม่บ้านที่เข้ามาดูแลเรื่องของการเก็บสวยของนะคอมมานโดเพิ่มจากเดิมที่ส่งให้ปคม.ร้านละ 1,000 บาทก็เรียกเก็บเพิ่มให้คอมมานโดอีกร้านละ500บาทรวมเป็น 4,500 บาทขณะที่เมื่อวานนี้นะครับนายอัจฉริยะแถลงข่าวได้ไปถอนฟ้องนั้นทนายตั้มระบุว่าตนเองปากไวคาดว่าสาเหตุที่ถอนฟ้องเพราะเกรงว่าตนจะไปขอหมายศาลเพื่อนำไปขอเอกสารบัญชีธนาคารรายการเดินบัญชีและสเตทเมนต์ทำให้ตนเองไม่สามารถใช้หมายสารเพื่อขอหลักฐานดำเนินคดีกับตำรวจกลุ่มนี้ได้แต่ยืนยันว่าหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าต่อไม่ใช่การถอยคนละก้าวและไม่มีการดีลรับเพราะตนเองไม่ได้ไปขอให้ถอนและไม่เกี่ยวกับการต่อรองไม่ฟ้องตนเองหากมีดีลรับก็นัดหมายพรุ่งนี้ก็ต้องยกเลิกแต่นี่ตัวเองแจ้งความตามเดิมทนายตั้มยังระบุว่าเรื่องสวยสร้างผลกระทบให้กับคนไทยทุกหย่อมย่านะครับอยากจะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีต้องมีการจัดการอะไรบางอย่างไม่ควรจะนิ่งเฉยอย่างนี้ทุกคนรู้เรื่องสวยกันหมดแต่คนที่เป็นผู้นำรัฐบาลกลับไม่คิดจะแก้ไขอะไรเลยทั้งนี้นะครับผู้นำฝ่ายค้านติดต่อมาขอหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตรับสวยโดยในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองตนจะเอาข้อมูลไปให้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้นำฝ่ายค้านก็คือภายในวันที่หนึ่งเนี่ยจะเอาข้อมูลไปให้ฝ่ายค้านที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวจึงถามว่าผู้นำฝ่ายค้านสนใจในประเด็นไหนทนายตั้มบอกว่าสนใจในประเด็นที่ตนเองแถลงข่าวความเชื่อมโยงไปถึงโดยเฉพาะมีการเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างเมื่อถามว่าเชื่อมโยงนะลงมติหรือไม่ตนไม่ทราบว่าอภิปรายเรื่องอะไรแต่หากข้อมูลเป็นประโยชน์กับใครตนก็ยินดีพร้อมให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้มีการขับรถตามหรือไม่ทนายตั้มบอกว่าไม่มีใครขับรถตามตอนนี้ต้องใช้ชีวิตระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเล่นกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องระวังตัวอยู่แล้วอันนี้เป็นข้อมูลที่ทนายตั้มออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าทนายตั้มไม่ได้หยุดไม่ได้เล่นเกมแม้กระทั่งว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับ
ไปยื่นฟ้องนะครับไปยื่นฟ้องวันหนึ่งพอรุ่งขึ้นก็ไปถอนฟ้องนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าการถอนฟ้องก็แล้วแต่นะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์มาถอนฟ้องเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ทนายตั้มบอกว่ากลัวว่าทนายตั้มเนี่ยนะครับจะนะครับใช้อำนาจศาลเนี่ยไปขอสเตทเมนต์ไปขอข้อมูลอะไรต่างๆออกมาเปิดเผยได้แต่ถ้าเขาไปถอนฟ้องเนี่ยทนายตั้มก็ไม่สามารถทำได้แต่ก็ยืนยันว่าจะทำการดำเนินคดีในวันที่1นะครับจะดำเนินคดีนะของนะครับบิ๊กต่อเต่ากับภรรยาอย่างแน่นอนโอ้โหเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามครับก็สนับสนุนครับเปิดออกมาครับขุดออกมาครับขยะที่อยู่ใต้ผมเหล่านี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ